สวัสดีครับผมอยู่กับผมในเอิร์ธรีวิวนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาทำการจัดอันดับในหัวข้อของอนิเมะกันนะครับผมซึ่งหัวข้อการจัดอันดับในวันนี้นั่นก็คือ5อันดับตัวละครอนิเมะสาวผมสีขาวนะครับผมซึ่งตัวละครอนิเมะทุกตัวเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปเช่นเพศการแต่งกายรูปร่างหน้าตาทรงผมและหนึ่งในนั้นก็คือสีผมนะผมซึ่งสีผมนั้นมีเกือบทุกสีเลยสีแดงสีเขียวเอ่ยสีขาวเอ่ยนะผมซึ่งวันนี้ผมจะเอาตัวละครเมะผมสีขาวที่เป็นผู้หญิงนะครับผมคือสำหรับผมคือถ้ามองในอนิเมะนะผมขาวสำหรับตัวละครผู้หญิงคือน่ารักมากแต่ถ้าในโลกจริงเนี่ยเขาจะคิดว่าเป็นคุณย่าคุณยาย เขาจะคิดอย่างนั้นนะผมแต่ก็ไม่ใช่สำหรับอนิเมะนั้นถือว่ามีหลายตัวละครเลยนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะยกมา5ตัวละครครับผมซึ่งแน่นอนว่าอาจจะมีพาร์ท2นอกจากว่าตัวละครที่เป็นผมสีขาวนะมีเยอะมากนะผมที่เป็นผู้หญิงนะผมถ้าอยากให้เมย์ก็กดไลค์และกดติดตามช่องนี้แล้วก็กดไลค์แฟนเพจให้ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมโอเคมุมผมคนแล้วก็ประรับชมกันได้เลยอันดับที่5ลอร่าบอดิวิชจากอนิเมะเรื่อง Infinite Star Tours Season 1และ Season 2เธอนั้นเป็นตัวแทนนักเรียนจากประเทศเยอรมันมียศร้อยตีของหน่วยกระต่ายดำมีจุดเด่นก็คือที่ผมยาวสีเงินหรือสีขาวและมีสีตาสองสีโดยข้างขวาเป็นสีดำและข้างซ้ายที่ปิดตาเอาไว้เป็นสีทองเป็นเด็กสาวที่ตัวเล็กที่สุดในกลุ่มและยังเป็นเด็กที่อยู่ภายใต้การดูแลเป็นพิเศษจากจิฟุยุหรือก็คือพี่สาวของพระเอกถนัดในการต่อสู้ประชิดตัวในอดีตนั้นเธอเป็นเด็กที่ถูกฝึกมาเพื่อให้กลายเป็นทหารในสมรภูมิแต่ด้วยจากสมรรถนะทางภาพร่างกายของเธอนั้นมีไม่เพียงพอที่จะตอบสนองต่อการบังคับ IS ได้เธอจึงไม่ถูกยอมรับแต่เมื่อมาเจอจีฟอยุที่มาประจำศูนย์ที่เยอรมันเธอนั้นหลงไหลในความแข็งแกร่งของเขานั้นทำให้เธอได้มาเรียนต่อที่ญี่ปุ่นจนเธอนั้นได้พบกับอิจิกะหรือพระเอกจากอนิเมะเรื่องนี้จะทำให้เธอนั้นในครั้งแรกทำให้รู้สึกรังเกียจแล้วก็ผมและหลังๆมานั้นเธอนั้นที่ถูกช่วยโดยพระเอกจึงทำให้เธอเนี่ยหลงรักแล้วก็เป็นตัวละครที่แย่งจูบแรกของพระเอกหรือแย่งจูบแรกในกลุ่มของสาวๆนั่นเลยคือเป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่ารักมากภาพปิดตาผมให้อยู่อันดับ2เพราะอันดับ1นี้อยู่กับเรื่องจูเบียวนะครับผมนะ เป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่ารักมากคือในเรื่องเนี่ยดูเธอเนี่ยอาจจะดูเหมือนเป็นผู้หญิงแห้วงี้หรือใจเนี่ยคือเป็นสาวน้อยมุ้งมิ้งน่ารักน่ารักอะไรประมาณนี้ผมเห็นเก่งอย่างนี้ก็ถือว่ามีอีกมุมหนึ่งที่น่ารักมากสำหรับผมนะครับผมเป็นตัวละครผมสีขาวที่ผมชอบมากก็ขอให้อยู่ที่อันดับนี้เลยนะครับผมก็อันดับต่อไปกันเลยอันดับที่4โทโจคุเนโกะจากอนิเมะเรื่อง High School DxD ซีซั่นแรกถึงซีซั่นล่าสุดก็คือ High School DxD Hero นะครับผมเธอนั้นเป็นสาวน้อยตัวเล็กแต่หมัดนั้นเกินตัวเธอเป็นนักเรียนปี1ของโรงเรียนกูโอเป็นหนึ่งในสมาชิกชมรมวิจัยสิ่งลี้ลับภูมิหลังของเธอนั้นเป็นแมวปีศาจซึ่งตัวเธอนั้นก็มีพี่สาวอีกคนหนึ่งเธอเป็นคนที่มักพูดน้อยนิ่งๆและเวลายิ้มเนี่ยจะค่อนข้างยิ้มยากมากแต่เมื่อเวลายิ้มเนี่ยสำหรับผมนี่คือน่ารักมากเป็นตัวละครที่ถึงจะดูเฉยๆอย่างนี้นะเวลายิ้มนี่คือโอ้โหใจละลายเอาใจผมไปเลยอะไรประมาณนี้น่ารักมากผมชอบกินของหวานแต่สิ่งที่เธอไม่ชอบก็คือความลามกนั่นแหละซึ่งในเรื่องใครดูปล่อยมันจะบอกว่าความที่เห็นพระเอกมันลามกนี้แม่งไม่ชอบนะครับผมซึ่งมีความสามารถในการต่อสู้แบบประชิดตัวและมีทักษะความคล่องแคล่วในการเคลื่อนไหวที่สุดในวงของเกมบอรี่นะครับผมตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่พูดตรงๆแล้วว่าผมดูเรื่องนี้ผ่านๆมาไม่ได้ดูจบแต่ผมไม่รู้เป็นไงผมดูผ่านๆคือเป็นตัวละครที่ตัวเล็กมากลูกของเธอเนี่ยจะดูแบบว่านิ่งๆเฉยๆนะแต่เวลาแบบเจอกับพระเอกอย่างเงี้ยบางทีก็แอบชอบพระเอกบ้างเวลายิ้มนี่คือน่ารักจริงๆเป็นปีศาจแมวแต่ผมก็ชอบมากยิ่งไอตอนที่อะไรอ่ะไอตอนหูแมวโผล่นี่นะคือน่ารักมากอ่ะพอๆกับลอร่าบูริวิสตี้อันดับก่อนหน้านี้นะผมน่ารักมากจริงๆซึ่งเป็นตัวละครที่ผมอยากให้อยู่อันดับหนึ่งเลยที่จริงแต่ผมมีตัวละครที่ยิ่งกว่านี้ผมสวยกว่านี้แล้วก็น่ารักกว่านี้อีกนะครับผมก็ผมก็ขอให้อยู่ที่อันดับนี้เลยนะครับผมก็อันต่อไปกันเลยอันดับที่3อิซึมิซากิริจากอนิเมะเรื่องเอโรมังะเซนเซนะครับผมเธอนั้นมีอายุอยู่12ปี
ป็นน้องสาวต่างสายเลือดของมุสมุนิหรือเป็นน้องสาวต่างสายเลือดของพระเอกนะครับผมเป็นนักวาดที่ไม่เคยมีใครเห็นหน้ามาก่อนภายใต้ชื่อก็คือเอโรมังะเซนเซตามชื่อเรื่องอนิเมะนะครับผมชอบการวาดภาพที่แม่เธอสอนและหลังจากที่แม่เธอเสียไปนั้นกลายเป็นพวกคิโคมุริที่ไม่ยอมออกจากห้องมาเป็นเวลาร่วมปีโดยพี่ชายก็ทำหน้าที่ส่งอาหารให้ถึงห้องนอนและดูแลงานบ้านให้เป็นอย่างดีนะครับผมจากนั้นก็เธอถูกสารภาพสารภาพรักนะครับผมโดยพระเอกเองผมก็คือพระเอกบอกว่าฉันมีไม่ใช่ฉันมีสิฉันอะชอบเธอนะแต่นางเอกอะหรือนางเอกตัวเนี้ยมันบอกว่าฉันมีคนที่ชอบแล้วคนที่ชอบแล้วก็คือพระเอกนั่นแหละครับผมแค่มันไม่ยอมบอกเฉยเป็นตัวละครที่ผมค่อนข้างชอบมากหนึ่งคือวาดรูปเก่งนะผมคือผมก็ชอบคนที่วาดรูปเก่งนะอยากมีแฟนวาดรูปเก่งๆสักคนนะผมมาทำอะไรมาวาดตลกคอให้ผมนั่นแหละอะไรประมาณนี้นะผมถ้ามีก็ทักมาได้ นะครับผมล้อเล่นซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างฮิตมากในหมู่อะไรในหมู่น้องสาวซึ่งถึงจะเป็นน้องสาวแท้ๆก็เป็นน้องสาวที่ผมอยากมีจริงๆซึ่งบอกเลยว่าไอ้ครอบครัวผมไม่มีน้องสาวหรอกไปถึงตัวผมนะไม่ใช่ไรเดเมทนะผมก็เป็นตัวละครผมสีขาวที่ค่อนข้างน่ารักมากผมเป็นตัวละครที่ผมชอบมากแล้วก็ตัวละครที่ค่อนข้างหืนนิดนึงนะครับผมก็ขอให้ที่อันดับนี้เลยนะครับผมก็ next to ranking อันดับที่2 Christina Fibel จากอนิเมะเรื่อง Rokudenachi Majatsu Goshi to Akashi Record นะครับผมถ้าชื่อตัวละครอนิเมะตัวนี้หรือชื่ออนิเมะผิดก็ต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมเธอนั้นเป็นสาวน้อยผู้มีความใฝ่ฝันอย่างหนึ่งคือการเป็นเจ้าเวทที่เก่งกาจและเธอยังเคยไปปราสาทลอยที่คุณปู่เคยเล่าเอาไว้เมื่อตอนเธอเป็นเด็กให้ได้ด้วยพลังของตัวเองเธอจะเป็นตัวละครที่มีนิสัยที่ค่อนข้างจริงจังนะครับผมซึ่งไอ้ตัวละครตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวละครผมขาวที่ผมชอบไปชอบเหมือนกันจะมาอยู่อันดับนี้ทำไมล่ะครับผมถือว่าก็ค่อนข้างชอบนะเพราะว่าไอการแต่งตัวแต่ละรอบเวลาอยู่โรงเรียนเนี่ยคือผมเป็นคนที่ชอบตัวละครที่ค่อนข้างแต่งจนพวกเสื้อเอลลอยอะไรงี้นะผมพูดตรงๆผมชอบไอโรงเรียนนี้มันชุดของผู้หญิงกับทุกคนเนี่ยยกเว้นคุณครูนะจะแต่งอย่างนี้หมดเลยนะครับผมคือเป็นตัวละครที่เหมาะกับชุดนี้จริงๆนะครับผมถ้าในไทยนี้มีชุดอย่างนี้นะก็ดีแต่มันก็ดีแค่บางคนนะผมถ้ามีทั่วโลกก็ดีอยู่ผมก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่ารักมากแล้วก็มีหูแมวแต่หูแมวนี้ทำอะไรไม่ได้เอาใส่ไว้เฉยๆนะครับผมนะซึ่งบอกแล้วว่าผมขอแนะนำเลยว่าสำหรับคนที่ชอบอนิเมะเนี่ยแนวโรงเรียนกับเวทมนต์หรือโรงเรียนสอนเวทปนกันและมีนางเอกน่ารักผมขอแนะนำเรื่องนี้เลยนะผมลองไปดูสนุกมากแล้วก็ตัวละครนางเอกเนี่ยเก่งแล้วก็น่ารักแล้วก็มีฉากที่ค่อนข้าง18บวกนิดถึงนะผมซึ่งผมก็ขอให้ตัวอยู่ที่อันดับนี้เลยนะครับผมก็ next to ranking อันดับที่1เอมิเลียจากอนิเมะเรื่องรีซีโร่สาวน้อยผมสีเงินขาวเธอเป็นผู้ใช้พูดที่เป็นลูกครึ่งเผ่าเอลฟ์ในตอนแรกที่เธอได้ช่วยเหลือซูบารุหรือพระเอกของเรื่องนี้เธอนั้นได้ใช้ชื่อว่าสเตลล่าซึ่งชื่อนี้คือชื่อของแม่มดแห่งความริษยาสเตลล่านั่นเองที่ใครต่อใครก็ตาพารังเกียจไม่ได้ยินเธอนั้นมีนิสัยดูซื่อๆที่มักจะพูดจาอะไรตรงๆด้วยความคิดตัวเองแบบเด็กๆไม่มองข้ามเห็นผู้อื่นกำลังเดือดร้อนมีความสามารถในการใช้เวทน้ำแข็งและมีผู้ประจำตัวก็คือแพ็กนะครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยตามที่ผมดูมาเขาบอกว่าแพ็กเนี่ยก็คือแม่ของเอมิเลียนี่แหละแต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นแม่จริงป่ะเพราะว่าในแถวตอนเกือบจบมันจะมีตอนหนึ่งที่บอกว่าแกทำอะไรลูกสาวฉันนะครับผมสนใจว่าไออดีตเดี๋ยวแพ็กมันเคยเป็นแม่เอมิเลียก่อนแล้วตายไปแล้วมากลายเป็นพูดหรือเปล่าอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับผมเชิงบอกแล้วว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยผมอวยสุดๆให้อยู่ที่อันดับหนึ่งเพราะว่าของโชว์สุดตัวผมนะครับผมอวยมากๆในเรื่องนี้แล้วมันก็ยังมีคนถกเถียงกันในเรื่องนี้เมื่อนานไปละว่าเอมิเลียหรือเลมเนี่ยเป็นนางเอกแต่ผมก็อวยเอมิเลียเพราะว่า
อะไรเลยเพราะว่าเอมิเลียนอ่ะมันปรากฏตัวตั้งแต่ตอนแรกเลยช่วยพระเอกไอเลมนี้จะโผล่โดยเฉพาะตอนที่4ที่5ที่6นะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ผมชอบมากเป็นลูกครึ่งมนุษย์เอลนะครับผมคล้ายๆกับมิวเซลฟัวรันในเอาเบรคคอมพานีนะคล้ายๆกันนะครับผมเป็นตัวละครผู้หญิงลูกครึ่งที่ผมถือว่าชอบมากเป็นงั้นจะมาอยู่อันดับ1ทำไมอวยสุดๆนะครับผมโคตรอวยเลยเพราะว่าเป็นตัวละครที่ผมแบบเอ้ยมันติดว่ะมันต้องอยู่อันดับ1ให้ได้ถ้ามันอยู่นี่คือมันจะตายให้ได้คือผมนี่แหละจะตายรูปร่างสัดส่วนก็เป๊ะนะผมสวยน่ารักสำหรับผมก็ไม่เป็นไรจะพูดแล้วก็ขออยู่ที่อันดับที่1ไปเลยนะครับผมโอเคก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการจัดอันดับนี้นะผมซึ่งถ้าคลิปนี้อยากให้มีภาค2ก็ต้องทำตามนี้ครับผมอยากให้มียอดวิว 1,000 วิวขึ้นและมียอดไลค์100ขึ้นผมจะกลับมาทำต่อในภาค2แน่นอนนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าหัวข้อนี้เนี่ยมันมีอีกสักอีก2คลิปเลยก็ว่าได้ผมคือมันมีเยอะจริงๆที่เป็นตัวละครผมขาวและน่ารักดีมันก็น่ารักทุกตัวนั่นแหละนะครับผมซึ่งหากใครอยากให้มีภาค2ก็กดไลค์กันเยอะๆและกดติดตามกันเยอะๆแล้วก็กดไลค์เฟซกันเยอะๆแล้วก็กดอะไรที่กระช่างที่เกี่ยวกับผมทุกอย่างเยอะๆนะครับผมแล้วก็ลืมบอกแล้วว่าตอนนี้ผมเปิดโดเนทแล้วผมให้โดเนทได้กี่บาทก็ได้5บาท10บาท50ตังค์จัดมาผมเอาหมดเพราะทุกบาทมีค่าครับผมซึ่งหากใครอยากจะอันดับหัวข้ออะไรไรเดอร์อนิเมะไซเตอุตตะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับผมอันไหนถูกใจผมก็จะเก็บไปคิดส่วนอันไหนไม่ถูกใจก็น่าจะให้ไปไกลๆเพราะว่าอันมันก็ค่อนข้างงงๆกับหัวข้อนะครับผมซึ่งชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดไลค์เพจด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปไซโยนาระ